ดีลูกเอ้ยสวัสดีครับปูอยู่ที่นี่เหรอโอ้อยู่มานานแล้วชื่อปูอะไรครับเป็นผู้นำใช่ไหมครับถูกต้องปูอะไรครับปูอุตระเป็นพระเนาะเป็นพระหรือเป็นฆราวาสเป็นพระสิปูอุตระอมตะนะโว้ยมันจะไม่ตรงกับชื่อฤาษีเอกอมตะแท้เนาะพอพระอาจารย์มาเองก็ได้อัสสัมโมสิโตสนามดาโอ้ก็เจ้าเป็นลูกศิษย์ท่าก็ต้องมาตรงนี้สิโอ้ขอคารวะเด้อปู่ได้อิสสโปสิตาพุทธาสนาสิเตอดีตชาติมาหลายร้อยหลายพันชาติแล้วเจ้านั่นแหละเคยมาปฏิบัติอยู่ตรงนี้ที่นั่งอยู่นี่แหละโอ้สาธุจึงได้มาตรงนี้ง่ายเข้าใจยังครับสาธุสาธุครับข้าก็ดูเจ้าอยู่ครับคารวะเด้อปู่เด้ออันใดล่วงเกินรู้เท่าไปถึงการขออภัยเด้อโอ้ตระเอกอมตะใช่ไหมผมนะเอกอมตะของเพิ่นน่ะอุตระเทโวพระพุทธเจ้าปาสนโพสิเตเป็นพระพุทธเจ้าโอ้อยู่ตรงนี้ดูแลให้ดีต่อไปจะเจริญรุ่งเรืองกับไอ้พี่พุ่นศักดิ์กลางทองนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้ป่วยดูแลหน่อยสัมโมสีตาพุทธาสนามนาเตอย่ากังวลกับเรื่องเจ็บป่วยสัปปะสนามนาสิเตทำจิตให้ดีอิตังอัตตาสนากโตอีตาสถามนาสิเตคนนี้แหละจะเป็นเทพอุสโตสนามานาสิตามานาสิเตเตอย่างอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทำจิตให้สงบเจ้าได้ทำมาเยอะแล้วดูแลมาเยอะแล้วใช่ใช่ถึงเวลาที่เจ้าได้สวดเสบยบุญสบังอัสบาสนามานาสิเตเตเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจะเสด็จมาระหว่างที่เขารับราชการนี้ไหมอยากให้มาไวสิ่งที่จะต้องทำก็ทำตามที่ปู่บอกก่อนนั่นแหละอะไรบ้างครับก็จะดีง่ายจะดีแล้วก็แมงป่อง3ตัว3ปีตรงนี้จะเจริญ3ปีพอดีเกษียณ แล้วต้องสวดคาถาอะไรไหมเปิดอะไรไหมทำพิธีในวันนั้นเดี๋ยวปู่จะมาดำเนินการให้เองโอ้ได้ได้จองคิวเด้อปู่โอ้พระพุทธเจ้าอยู่นี่เนาะพระพุทธเจ้าโอ้ยสมว่าพระพุทธเจ้าอุตรเทโวพุทธเจ้าเนี่ยอาจารย์เนี่ยโอ้ครับงั้นมีอะไรที่ยังไม่รู้ไหมคาถานอกจากปู่น้อยบอกมานี่ยังมีอีกเยอะแยะแต่ต้องสภาวะจิตของเจ้ายังไม่สมบูรณ์ครับไม่สมบูรณ์แล้วจะมาเองครับโอ้จะได้ช่วยบ้านช่วยเมืองตรงนี้เนาะได้ช่วยแน่นอน3ปีเนาะท่านเสด็จเนาะ3ปีงั้นต้องเร่งทำพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองไม่รู้ตอนนี้ท่านดูอยู่ไหมเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินรับรู้ไหมยังไม่ถึงพระเนตรประกันท่านแต่จะมีคนไปบอกถ้าเราทำตรงนี้สำเร็จโอ้ใครจะมาใครจะมาต้องดูแลสะอาดให้ดูเนี่ยจะมีคนในวังแหละจะมาดูในวัยนี้เนาะใช่แล้วเอาบอกให้มาเฮ้ยบอกอาจารย์หนุ่ม